ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนอกสเตชันครับวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้านะครับในการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าจากผลสดนะครับเป็นการสร้างนะครับสมมติฐานนะครับสร้างมาจากสมมติฐานว่าเราจะทำให้ต้นพันธุ์นะครับมีความเจริญเติบโตแล้วก็แตกกิ่งตานะครับสามารถสร้างทรงพุ่มได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตนะครับซึ่งจะทำให้ผลผลิตนะครับที่ได้มีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันครับครับสำหรับในส่วนของต้นผักหวานป่านะครับที่เราทำการเพาะเมล็ดนะครับเพาะจากผลสดนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าตัวต้นผักหวานนะครับหลังจากที่เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับจากลักษณะแล้วนะครับการแตกยอดแตกกิ่งครับคุณผู้ชมครับการแตกยอดแตกกิ่งเนี้ยจะน้อยมากครับอัตราการแตกยอดน้อยมากก็จะเห็นได้จากหลังจากที่เราทำการตัดยอดมาหลายๆครั้งนะครับประมาณ7วันนะครับยอดก็จะแทงแบบเต็มที่นะครับยอดก็จะแทงแบบเต็มที่นะครับต้นสวยเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่ฝนนะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวนะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวก็จะเกิดลักษณะอาการของกรณีที่ต้นนั่งนะครับก็คือไม่แตกยอดต่อนะครับก็อาจจะเป็นเพราะฤดูฝนนะครับความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับก็แสดงว่าต้นผักหวานเนี่ยนะครับเขาจะชอบความชื้นในระดับที่พอเหมาะนะครับในระดับที่พอเหมาะนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นข้อสังเกตจากพวกเรานะครับก็คือลักษณะของต้นพันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดนะครับในชุดนี้นะครับจะมีต้นหนึ่งครับเนี่ยครับลักษณะของต้นนี้ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับต้นนี้ครับนะครับลักษณะของใบลักษณะของยอดเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นการกลายพันธุ์นะครับเป็นการกลายพันธุ์ของต้นเพราะเมล็ดเนี่ยเราผลสดแล้วก็เมล็ดที่เรานำมานะครับเป็นต้นที่มาจากต้นเดียวกันนะครับต้นเดียวกันแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับทางเรานะครับคิดว่าต้นเนี้ยอย่างเงี้ยต้นนี้ครับคิดว่ามันตายไปแล้วนะครับคิดว่ามันตายไปแล้วครับนะครับนี่อีกต้นหนึ่งคิดว่ามันตายไปแล้วนะครับวันนี้สามารถที่จะแทงยอดขึ้นมาได้อีกนะครับก็เป็นอันว่านะครับเป็นอันว่าต้นผักหวานป่านะครับถ้าหากหยั่งรากลงไปแล้วนะครับถ้าหยั่งรากลงไปแล้วเนี่ยหากรากไม่เน่านะครับหากรากเขาไม่เน่านะครับเขาก็จะสามารถที่จะแทงยอดขึ้นมาได้อีกนะครับฉะนั้นแล้วการบำรุงรักษาของต้นผักหวานป่านะครับเราสิ่งที่เราจะต้องบำรุงรักษาก็คือระบบรากนะครับหากระบบรากเขายังดีนะครับความเขียวอวบยังอยู่นะครับก็จะทำให้การแตกยอดสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกนะครับต้นนี้ลักษณะของต้นนี่คิดว่าตายไปแล้วจริงๆนะครับเนี่ยครับต้นนี้ครับเพราะว่าลักษณะของต้นเนี่ยเขาหักนะครับแล้วก็มีการกัดแทะของสัตว์นะครับทำให้โคนของเขานี่หมดตาที่จะแตกเลยครับแต่ทีนี้พอผ่านมาได้สักระยะหนึ่งนะครับต้นเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับก็แสดงว่ากรณีของต้นผักหวานป่าเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการบำรุงรักษารากนะครับหากรากเขายังไม่เน่าไม่ตายนะครับสามารถที่จะแตกยอดได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นข้อมูลความรู้นะครับเป็นข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับก็ขอนำเรียนเป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ทราบรายละเอียดจุดนี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์บ้างนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับฝนฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานบ้านนอกสเตชันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ